คนทั่วไปเมื่อเจ็บป่วยยังมีคนในครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่สำหรับพระสงฆ์ที่ชราภาพและมีปัญหาด้านสุขภาพส่วนใหญ่จะต้องลาสิกขาเพื่อออกไปรักษาตัวเนื่องจากมีข้อจำกัดในการรักษาพยาบาลแบบปกติกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นถึงความสำคัญจึงจัดโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์วางแผนเปิดกุฏิชีวาภิบาลอย่างน้อยอำเภอละ1แห่งเพื่อให้การดูแลพระสงฆ์ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีได้ปรับปรุงอาคารรับรองพระเถระให้เป็นกุฏิชีวาภิบาลวัดจันทารามสำหรับดูแลพระสงฆ์อาพาธในระยะประคับประคองพระสงฆ์ที่ป่วยติดเตียงมีโรคประจำตัวหรือพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายเพื่อดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถือเป็นทางเลือกที่จะได้รับการบริบาลณวัดต้นสังกัดอย่างถูกต้องมีการประสานการดูแลระหว่างวัดและโรงพยาบาลโดยนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการให้บริการเพื่อให้พระสงฆ์เข้าถึงการบริการได้อย่างมีคุณภาพหากมีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาเบื้องต้นปัจจุบันมีพระสงฆ์เข้ามาพักรักษาตัวจำนวน2รูปหนึ่งในนั้นเป็นพระสงฆ์อาพาธอายุ90ปีป่วยด้วยโรคประจำตัวโรคหัวใจและโรคหอบหืดช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่การทำกิจวัตรประจำวันต้องมีคนคอยช่วยดูแลเพราะฉะนั้นถ้าจะมีห้องพิเศษอะไรทำนองไหนที่ว่าท่านบอกพระเจ็บป่วยเนี่ยก็ดีมากเป็นความคิดที่ดีของหลวงพ่อมาตั้งนานมาแล้วการรักษาพระที่เจ็บป่วยเนี่ยตามวัดต่างๆเนี่ยบางทีต้องส่งไปโรงพยาบาลพิเศษโรงพยาบาล private โรงพยาบาลของบุคคลเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยแพงเขามาดูแลเนี่ยเพราะนั้นวัดต้องจ่ายเผอิญที่วัดท่าซุงเนี่ยมีลูกศิษย์ต้องหาเยอะหลวงพ่อเนี่ยมีกองทุนสำหรับพระเจ็บป่วยเพราะนั้นอย่างอาตมาเนี่ยที่วัดเนี่ยออกให้หมดเลยเจ็บป่วยเขาเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทที่อาตมาเสียมาเนี่ยใช่ไหมต้องขอบคุณท่านเจ้าวัดช่วยดูแลพวกพระที่นี่สงฆ์ที่ได้รับการรักษาจากทางโรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นแล้วจะถูกส่งกลับมาพักฟื้นที่กุฏิชีวาภิบาลแห่งนี้โดยมีพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัยมาช่วยในการอภิบาลพระสงฆ์และปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีอาการผิดปกติสามารถเรียกรถพยาบาลเพื่อทำการรักษาได้ทันทีคนดูแลเนี่ยค่ะก็คือ caregiver นะคะก็จะมีทั้งคารวาสทั้งพระนะคะก็จะประสานโดยตรงกับคุณหมอครอบครัวนะคะคือเจ้าหน้าที่รพสตค่ะซึ่งจะไปตรวจเยี่ยมทุก1หรือ2วันนะคะแล้วก็จะมีการประสานโดยตรงแล้วก็คุณเมื่อดูพิจารณาแล้วว่าต้องกลับมารักษาในโรงพยาบาลก็จะประสานคุณหมอครอบครัวนะคะให้ประเมินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขียนใบส่งตัวนะคะแล้วก็ประสานมาที่โรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อที่รับท่านเข้ามาดูแลที่ตึกสงฆ์อาพาธค่ะคือยาเนี่ยถ้าเกิดเบิกได้จากรพสตนะคะก็จะจัดทางนู้นเลยแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยคุณหมอครอบครัวก็จะประสานมาทางเจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมนะคะซึ่งจะมาเปิดบัตรให้ผู้ป่วยนะคะที่โรงพยาบาลเพื่อเบิกยาโดยแพทย์เฉพาะทางค่ะแล้วก็พอได้รับยาเรียบร้อยก็จะเอายาไปให้ท่านที่กุฏิชีวาภิบาลค่ะโดยจังหวัดอุทัยธานีได้ทำการเปิดกุฏิชีวาภิบาลวัดจันทารามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาครบ6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567และพร้อมเป็นกุฏิชีวาภิบาลต้นแบบให้กับวัดอื่นๆในจังหวัดอุทัยธานีต่อไปทีมข่าว NVT พิษณุโลกรายงาน